ไทยซัดเกาหลีใต้2-0เซตตะกร้อชายหาดเอเชียนบีชเกมเฟเดอเรอร์เจ็บหลังโยโควิชคว้าแชมป์3สมัยศึก World Tour Final อดีตแข้งแคเมรูนเสียชีวิตปริศนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra ในช่วงเที่ยงแบบนี้นะครับแน่นอนว่ามีผลการแข่งขันกีฬาและก็ความเคลื่อนไหวต่างๆมาฝากมากมายครับเช่นเคยครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์อยู่กับคุณชมัยพรนะครับที่ช่วงนี้ที่บ้านเราที่ภูเก็ตก็มี Asian Beach Games ที่มีหลายชนิดกีฬาที่น่าสนใจครับถูกต้องแล้วค่ะรวมไปถึงนักกีฬาไทยเองก็ลงสนามแล้วก็ทำผลงานได้ดีเยี่ยมนะคะในการแข่งขันนัดแรกที่ต้องเจอกับเกาหลีใต้เดี๋ยวเราไปดูผลการแข่งขันกันค่ะโดยทางด้านของเซปักตะก้อชายหาดหญิงนะคะแข่งขันกันที่หาดป่าตองทีมชุดหญิงไทยก็ประเดิมสนามพบกับเกาหลีใต้ทีม A ประกอบไปด้วยปิยพันธ์ตั้งใจจิรนันท์บุญวิเศษอภิญญาทองภูและนิสาธนอัธวุฒิกันเล่นได้อย่างเหนือชั้นชนะไปก่อน2เซตรวดด้วยสกอร์21-6และ21-4ขณะที่ทีม B มีผู้เล่นอย่างจริยาศรีสวัสดิ์ธิดารัตน์โสดาและทิวาพรเนื่องจำนงและสมฤดีปรือปรักก็ลงเล่นอย่างมั่นใจไล่ต้อนเอาชนะไป2เซตรวดเช่นเดียวกันด้วยสกอร์21-16และ21-16กระส่งผลทำให้ไทยชนะเกาหลีใต้ไป2-0ทีมนะคะโดยมีโปรแกรมนัดต่อไปพบกับทีมชาติจีนนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆเซปักตะก้อชายหาดหญิงก็มีหลายคนนะคะที่มาจากการเล่นตะก้อในยิมทั่วไปได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์มาแล้วก็มาแข่งขันรายการนี้กันต่อกับเอเชียนบีชเกมนั่นเองค่ะครับคุณวอลเล่ย์เราก็ได้เหรียญทองนะครับเมื่อวานนี้เราได้เพิ่มมาอีก4เหรียญทองนะครับก่อนแข่งช่วงเช้ามีอยู่5เหรียญทองนะครับก็มีเวลาชั้นกีฬาที่ประสบความสำเร็จนะครับเก็บไปแล้ว9เหรียญทองในตอนนี้ครับสำหรับไทยเราถูกต้องแล้วค่ะขณะที่อันดับที่2เป็นมองโกเลียนะคะตามมาที่6เหรียญทองค่ะอันดับที่3คาซัคสถานอันดับที่4สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอันดับที่5ญี่ปุ่นค่ะวันนี้ชิงชัยกัน14เหรียญทองนะครับใช่แล้วก็สามารถติดตามกันได้นะคะทางด้านของอิหร่านอันดับ6จีนอันดับ7เกาหลีใต้อันดับ8เวียดนามอันดับ9ปากีสถานอันดับที่10ค่ะก็เป็นรายการที่เหรียญรวมนี่เรากับจีนนี่ก็เบียดกันอยู่นะครับซึ่งแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับปีที่แล้ว2ปีก่อนนะครับการแข่งขันครั้งที่แล้วเราแพ้จีนแค่1เหรียญทองเท่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันที่จีนคราวนี้มาที่บ้านเรานะครับครั้งนี้โอกาสที่เราจะเป็นเจ้าเหรียญทองก็ถือว่ามีไม่น้อยทีเดียวนะครับไปที่เรื่องของเทนนิสกันบ้าง นะครับบาร์คลีย์ ATP World Tour Final หลายคนรอคอยนะครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 01:00 ครับผลปรากฏว่าเหตุการณ์พลิกล็อกนะครับเนื่องจากว่าโรเจอร์เฟเดอเรอร์ที่ฟอร์มดีมากในช่วงท้ายฤดูกาลกับมีอาการบาดเจ็บที่หลังนะครับและทำให้เขาต้องลงมาที่คอร์ตแต่ว่าไม่ได้เล่นเทนนิสครับมาบอกกับแฟนๆว่าเขาขอถอนตัวในรอบชิงชนะเลิศครับ ATP World Tour Final โรเจอร์เฟเดอเรอร์นั้นสามารถเอาชนะคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติอย่างซานิซัสวอลเดนก้ามาได้นะครับแล้วก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศทั้งคู่ต้องจับคู่กันช่วยกันในเดวิสคัพด้วยนะครับในรอบชิงชนะเลิศกับฝรั่งเศสปีนี้ส่วนโยโควิชนั้นก็สามารถเอาชนะเคนิชิโคริครับแก้แค้นได้สำเร็จหลังจากที่พลาดท่ากับนักขวดที่ดีที่สุดในเอเชียจากญี่ปุ่นใน US Open นะครับก็ทำให้การแข่งขันในรายการนี้ที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ214ล้านบาทเนี่ยแชมป์ก็เลยตกเป็นของโนวัคโจโควิชครับคราวนี้เขาได้แชมป์มาก่อนหน้านี้2ครั้งครับคราวนี้ครั้งที่3เนี่ยไม่ต้องออกแรงนะครับได้แชมป์3ครั้งก็เป็นการทำแฮตทริกของเขาแล้วครับคว้าแชมป์3ครั้งติดแล้วก็ไปเทียบเท่าสถิติของอีวานเลนเดลด้วยนะครับตำนานนักขวดชาวอเมริกันเชื้อสายเช็กครับที่เคยทำไว้ในระหว่างปี1958ถึง1987นะครับนอกจากนี้ยังเป็นแชมป์สมัยที่4ของเขาด้วยนะครับโจโควิชคว้าแชมป์มาทั้งหมด4ครั้งครับปี2008 2012 2013และครั้งนี้คือ2014นะครับโรเจอร์เฟเดอร์นักขวดมือ2ของโลกคนปัจจุบันก็ไม่สามารถแซงโนเล่ขึ้นไปเป็นหมายเลข1ของโลกได้นะครับเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าจะฟอร์มดีเหลือเกินนะครับก็เป็นเฟเดอร์ที่คว้าแชมป์มากที่สุดนะครับในรายการนี้6สมัยแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์สมัยที่7ได้เนื่องจากว่าก็ไปเจ็บซะก่อนที่ได้ทราบกันนะครับก็เข้าชิงไป9ครั้งได้แชมป์6ครั้งก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับสำหรับเฟเด็กซ์ส่วนผลการแข่งขันประเภทชายคู่นะครับคู่บ๊อบแล้วก็ไมค์ไบรอันนะครับคู่มือหนึ่งของโลกจากสหรัฐนะครับก็คว้าแชมป์สมัยที่4ไปครองได้ครับก่อนหน้านี้เคยทำได้ปี2003 2004แล้วก็2009นะครับก็ชนะ
คู่ของอีวานโดดิกจากโครเอเชียแล้วก็มาเซโลเมโลจากบราซิลไป2-1เซตครับสกอร์6-7ทรายเบก5-7 6-2และ10-7นะครับก็เป็นหมายเลขหนึ่งของโลกเมื่อจบฤดูกาลเหมือนกันนะครับสำหรับคู่พี่น้องไบรอันครับแฟนๆหลายคนคงเสียดายสำหรับเมื่อคืนนี้รวมไปถึงคุณรงฤทธิ์ด้วยใช่ไหมฮะก็คาดว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกเพราะว่าเฟเด็กซ์กำลังจะฟอร์มดีขึ้นมาครับแต่ว่าก็น่าเสียดายแมตช์นี้ไม่ได้แข่งขันนะครับเดี๋ยวจากเทนนิสค่ะเราเปลี่ยนบรรยากาศไปดูการแข่งขันแบดมินตันกันบ้างในรายการนี้ไทยฮอตไชน่าโอเพ่นวันสุดท้ายซึ่งถือว่าพลิกความคาดหมายค่ะลินตันก็พ่ายกับเคสีการชวดแชมป์ชายเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์รายการไทยฮอตไชน่าโอเพ่นที่สนามไฮเซียโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนลินตันนักแบดมินตันเจ้าถิ่นชวดการคว้าแชมป์การแข่งขันประเภทชายเดี่ยวไปอย่างน่าเสียดายพ่ายกับเคสีการคู่แข่งจากอินเดีย0-2เกมด้วยสกอร์19-21และ17-21คือเคสีการต้องบอกว่ามาแรงมากๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวมาชนะซูเปอร์แมนบุญศักดิ์พลสนะในการแข่งขัน SCG Thailand Championship ที่บ้านเราแล้วก็คว้าแชมป์ไปส่วนทางด้านของลินตันเองก็ต้องบอกว่าหลังๆเจ้าตัวเองก็ไม่ค่อยได้แข่งนะคะคือเจ้าตัวลงเลือกเฉพาะรายการใหญ่ๆได้เงินรางวัลเยอะๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอันดับก่อนที่จะแข่งขันทั้ง2คนนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะคะแต่สุดท้ายพอมาแข่งขันกันแบบนี้กลายเป็นเคสีการค่ะที่พลิกล็อกก็เอาชนะไปได้ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคะ19-21และ17-21ค่ะขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวค่ะเป็นไซน่าเนวัลมือ6ของรายการจากอินเดียนะคะก็คว้าแชมป์ไปครองตามความคาดหมายเอาชนะอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นไป2เกมรวดด้วยสกอร์21-12และ22-20ค่ะทำผลงานได้ต้องบอกว่าตามมาตรฐานของเจ้าตัวเลยนะคะเช่นเดียวกันกับจางหนานและเจ้าหยุนเล่ยคู่เจ้าถิ่นมือหนึ่งของรายการไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังคว้าแชมป์ประเภทคู่ผสมไปครองได้สำเร็จจากการเอาชนะยูยอนซองและออมฮุยยอนจากเกาหลีใต้ไป2-1เกมด้วยสกอร์23-25 21-14และ21-18ค่ะส่วนไทยเราที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะคะน่าเสียดายที่เจ้าตัวก็ตกรอบไปใน8คนสุดท้ายนั่นเองนะคะกอล์ฟที่มีมาฝากกันทั้งหมด4รายการด้วยกันนะครับช่วงนี้มีหลายรายการที่น่าสนใจครับไปเริ่มที่เม็กซิโกกันก่อนนะครับการแข่งขันในรายการระดับ PGA Tour นะครับ OHL Classicแอดมายาโคบ้านะครับเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 6.1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ195ล้านบาทนะครับผลปรากฏว่าชาร์ลีฮอฟแมนนะครับโปรชาวอเมริกันซึ่งรั้งอันดับที่3ร่วมเมื่อวันที่3ถือว่าวันก่อนนี่แหละครับออกรอบก็เก็บเพิ่มได้5อันเดอร์พาร์นะครับในวันสุดท้ายทำให้สกอร์รวมนั้นเก็บได้ทั้งหมด17อันเดอร์พาร์นะครับก็สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จด้วยการเอาชนะทางชอนสเตฟานีคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะครับอันดับ3เป็นอันเดรสกอนซาเลสจากสหรัฐนะครับแล้วก็แดนนี่ลีจากนิวซีแลนด์ทำสกอร์เท่ากัน15อันเดอร์พาร์นะครับส่วนเจอริคเคลลี่ครับอีกหนึ่งนักกอล์ฟชาวอเมริกันจบอันดับที่5สกอร์รวมเก็บไปได้ทั้งหมด14อันเดอร์พาร์ครับLee had a big move up the leaderboard on the front nine but he'll be remembering that 3 over back 9เดี๋ยวจากนี้เราจะมาต่อกันที่อีกหนึ่งรายการนะคะโดยรายการนี้เป็น Golf European Tour ค่ะ Turkish Airlines Open ชิงเงินรางวัลรวมกว่า7ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ224ล้านบาทณสนาม Montgomery Max Royal เมืองอันตัญญาประเทศตุรกีนะคะโดยทางด้านของ Bruce Koevka ค่ะก็ตอนแรกอยู่อันดับที่5นะคะร่วมหลังจบรอบ3ไปเก็บเพิ่มในรอบสุดท้ายได้7อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น17อันเดอร์พาร์แล้วเฉือนชนะอันดับที่2อย่าง Ian Poulter จากอังกฤษไปเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นในขณะที่อันดับที่4ร่วมมีกันอยู่4คนด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยมิเกลอังเคลคิเมเนสจากสเปนแอนดี้ซูลิวันกับแดนนี่วิลเลตจากอังกฤษรวมทั้งเวดออมสปีจากออสเตรเลียที่ทำสกอร์รวมกัน13อันเดอร์พาร์นะขออภัยส่วนทางด้านของนักกอล์ฟหนึ่งเดียวจากไทยอย่างธงชัยใจดีคว้าอันดับ36ร่วมค่ะมีสกอร์รวมทั้งสิ้น5อันเดอร์พาร์ด้วยกันซึ่งก็ต่างทำผลงานกันพลาดไปหลายคนนะคะก็เลยทำให้สถิติการคว้าแชมป์เงินรางวัลสูงสุดของฝั่งยูโรเปียนทัวร์นะคะก็เป็นทางด้านของ Rory McIlroy นั่นเองค่ะเด
ี๋ยวมีผลกอล์ฟการแข่งขันอีกหนึ่งรายการซึ่งแข่งขันที่เชียงใหม่บ้านเรานี่เองค่ะใช่ครับซึ่งก็น่าเสียดายนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันเนี่ยในวันที่3ธัญกรครองผานี่มีโอกาสคว้าแชมป์นะครับเป็นผู้นำอยู่นะครับในช่วงใกล้ๆจะแข่งขันนี่ก็มีฝนตกลงมาด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าการแข่งขันในรายการระดับเอเชียนทัวร์เชียงใหม่กอล์ฟคลาสสิกนะครับที่มีเงินรางวัลรวม24ล้านบาทที่จังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่ารอบสุดท้ายฝนตกลงมาอย่างหนักต้องพักต้องชั่วโมงนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นราชิดข่านจากอินเดียที่มาทำฟอร์มเก่งหลังจากฝนหยุดเลยครับทำได้4อันเดอร์พาร์ครับสกอร์รวมก็เลยขยับขึ้นมามี17อันเดอร์พาร์ทำให้ธัญกรครองผาของเราแล้วก็รวมไปถึงโยตีรันดาวานะครับก็ทำได้เพียงแค่อันดับที่2เท่านั้นครับแพ้ขาดไป1สโตรกนะครับไม่ได้โดนเพลย์ออฟด้วยนะครับธัญกรก็น่าเสียดายครับได้อันดับที่2ไปครับแต่ว่าก็ถือว่ารับเงินรางวัลไปเยอะพอสมควรนะครับส่วนนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจนะครับกิรเดชอภิบาลรัตน์ได้อันดับที่4นะครับจบที่14อันเดอร์พาร์เจสันดัฟเนอร์จากสหรัฐคว้าอันดับที่7ร่วมกับ JB Kruger นักกอล์ฟจากแอฟริกาใต้นะครับสกอร์11อันเดอร์พาร์พานุพลพิทยารัตน์จบอันดับที่11ร่วมสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์นะครับก็กอล์ฟมือดังๆบางครั้งก็ผลงานไม่ดีเหมือนกันนะครับในสนามนี้ที่หลุม2ปิดท้ายในส่วนการแข่งขันกอล์ฟนะคะกันที่ LPGA Tour ค่ะรายการนี้ Rolena Ochoa Invitation นะคะชิงเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ30ล้านบาทณสนามกอล์ฟคลับ The Golf Mexico นครเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกโดยหลังจากจบการแข่งขันรอบสุดท้ายคริสติน่าคิมจากสหรัฐและเฟิงชานชานจากจีนสะสมสกอร์เท่ากัน15อันเดอร์พาร์ต้องไปดวลเพลย์ออฟตัดสินโดยการเพลย์ออฟหลุม18พาร์4ค่ะทั้งคู่เล่นหลุมแรกเก็บพาร์เท่ากันแต่ทว่ากลับมาเล่นอีกหลุมเฟิงตีหลุดออกโบกี้ส่วนคิมพัดเก็บพาร์ได้ทำให้โปรสาวชาวอเมริกันเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปครองโดยอันดับที่3เป็นของป้าอินบีมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่สะสมสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์ส่วนโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำนะคะคว้าอันดับที่6สกอร์รวมที่8อันเดอร์พาร์ค่ะช่วงปลายปีแบบนี้แน่นอนว่าเรื่องของเรนเกมสนุกนะครับทั้ง NFL แล้วก็ NBA นะครับไปเริ่มที่ศึกคนชนคน NFL กันก่อนครับมีผลการแข่งขันทุกคู่มาฝากกันรวมไปถึงภาพบรรยากาศของเกมระหว่าง Kansas City Chiefs ที่สามารถเก็บชัยชนะได้เหนือ Seattle Seahawks นะครับไปดูผลการแข่งขันใน NFL เมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับเกมคู่นี้การแข่งขันที่สนาม Arrowhead Stadium นะครับทีมแชมป์เก่า Seattle Seahawks ลงสนามแล้วก็เจอกับงานที่ยากลำบากนะครับโดยที่เกมนี้นะครับควอเตอร์แรกจามาลชาวนะครับทำทัชดาวน์ให้เจ้าบ้านนำไปก่อน7ต่อ0นะครับหลังจากนั้นนะครับทางดักบอลวินนะครับก็รับบอลจากรัสเซลวิลสันนะครับทำทัชดาวน์ทีมก็เลยตีเสมอได้เป็น7ต่อ7นะครับในช่วงต้นควอเตอร์ที่2ต่อมานี่เป็นมาลชาวนะครับที่วันนี้วิ่งดีเหลือเกินนะครับทำทัชดาวน์ให้กับ KC ขึ้นนำอีกครั้งครับเป็น14ต่อ7ครับทัชดาวน์กันล้วนๆเลยนะครับทั้ง3จังหวะที่ได้คะแนนส่วนทีมเยือนพยายามเร่งเครื่องทำแต้มกลับมานะครับแล้วก็ได้2ฟิลโกลครับจบครึ่งแรกก็เลยสกอร์ก็เป็น Kansas City Chiefs นำอยู่ที่14ต่อ3เท่านั้นครับเกมยังถือว่าใกล้เคียงสูสีทีเดียวนะครับนั่นคือครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างเล่นได้อย่างเหนียวแน่นนะครับ Seattle มีโอกาสพลิกขึ้นนำนะครับที่20ต่อ17ในควอเตอร์ที่3จากทัชดาวน์ของโทนี่โมอากิในจังหวะนี้ครับและในช่วงควอเตอร์สุดท้ายนี่เป็นคาเนลเดวิชนะครับที่ทำทัชดาวน์ปิดท้ายให้กับ Kansas City Chiefs ได้นะครับแล้วก็เอาชนะ Seattle Seahawks ไปนะครับทีมแชมป์เก่าต้องแพ้ไปนะครับสกอร์ที่ออกมาสรุปเป็น24ต่อ20นะครับชีฟทำสถิติชนะ7แพ้3นะครับเป็นรองจากฝูงของกลุ่ม AFC ตะวันตกครับส่วนซีฮอคชนะ6แพ้4เป็นอันดับที่2ของกลุ่ม NFC ตะวันตกต่อไปครับ Now this has been tremendous ebbs and flows of emotion and again just right hereยังมีผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะคะสำหรับทางฝั่งของอเมริกันฟุตบอล NFL ค่ะชิคาโกแบรสก็เอาชนะมินนิโซตาไวกิ้ง21ต่อ13คลีฟแลนด์บราวน์ก็เป็นฝ่ายแพ้ฮูสตันเท็กซันไป7ต่อ23แคโรไลนาแพนเทอร์สค่ะแพ้แอตแลนต้าฟอลคอนส์ในแบบชิวเฉียด17ต่อ19นิวออร์ลีนส์เซนส์แพ้ซินซินาติเบงกอลส์ไป10ต่อ27วอชิงตันเรดสกินส์แพ้เทมเปอร์เบย์แบ็คแคเนียไป7ต่อ27เซนต์หลุยส์แรมส์ค่ะเอาชนะเดนเวอร์บรองโกสไปนะคะอยู่ที่22ต่อ7ทางฝั่งของนิวยอร์กไจแอนท์ค่ะเปิดบ้านแพ้ฟิลาเดลเฟียของซานฟรานซิสโก 49ers นะขออภัย10ต่อ16
ขณะที่ซานดิเอโกชาร์เจอร์ชนะโอ๊กแลนด์เรเดอร์สไป13-6กรีนแบย์แพ็คเกอร์ค่ะชนะฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ไปแบบขาด153-20อาริโซนาคาร์ดินัลชนะดีทรอยต์ไลออนไป14-6นะคะแล้วก็ทางฝั่งของอินเดียนาโปลิสโคเปิดบ้านแพ้นิวอิงแลนด์แพทริออตส์ไป20-42ค่ะวันนี้ก็มีไททันส์พบกับซีเลอร์อีกแมตช์นึงนะครับสำหรับศึกคนชนคนไปต่อที่ NBA กันบ้าง นะครับ NBA ยังแข่งขันกันในช่วงฤดูกาลปกติอยู่นะครับไมอามี่ฮีทลงสนามนะครับพบกับมิลวอกกี้บัคส์นะครับรองแชมป์เก่าไมอามี่ฮีทนั้นแพ้3เกมติดมาแล้วนะครับลงที่อเมริกันไอรันส์อารีนานะครับเจอกับคู่แข่งที่แข็งเหมือนกันนะครับทีมร่วมสายตะวันออกในเกมซาเดนไนท์ผลปรากฏว่าในช่วง2ควอเตอร์แรกครับฮีทนำบัคส์ไปที่46-38คะแนนนะครับในช่วงครึ่งหลังนี่ก็เป็นแลรี่แซนเดอร์นะครับที่ทำให้บัคส์ไล่ตีเสมอฮีทได้สำเร็จครับหลังจากนั้นนี่เป็นแบรนดอนไนท์นะครับที่ถือว่าฟอร์มดีนะครับแล้วก็ทำให้บัคส์นั้นทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องจนควอเตอร์ที่3บัคส์ก็เลยพลิกขึ้นนำได้นะครับก็จบที่64-59การแข่งขันต้องดูกันถึงช่วงควอเตอร์สุดท้ายนะครับยังได้ลุ้นกันยาวๆนะครับเป็นฮีทที่เร่งเครื่องนะครับหวังจะทำคะแนนให้ได้นะครับเน้นเกมรุกแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เป็นผลนะครับฮีทก็แพ้บัคส์อยู่ดีนะครับสกอร์ที่ออกมาก็เป็นเจ้าถิ่นแพ้ไป84-91คะแนนนะครับฮีทแพ้เป็นเกมที่3ติดต่อกันพร้อมกับสถิติปราชัยเป็นเกมที่5แล้วก็ชนะ5นะครับซึ่งก็เท่ากันกับบัคส์นะครับที่ชนะ5แพ้5เหมือนกันเลยครับสำหรับคู่นี้เกมนี้เป็นแบรนดอนไนท์นะครับที่เป็นการ์ดของบัคส์ทำผู้เล่นเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนได้มากที่สุดครับ20แต้ม5รีบาวด์และ4แอสซิสต์ครับคู่นี้แข่งขันไปทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมนอกจากคู่นี้แล้วก็ยังมีผลการแข่งขันในคู่อื่นมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ค่ะเพราะว่าทูริชั่นของเราก็รับหน้าที่ในการถ่ายทอดสดนั่นเองนะคะคู่อื่นค่ะนิวยอร์กนิสค่ะก็เอาชนะเดนเวอร์นักเก็ตไป109-93โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์สก็เป็นฝ่ายแพ้ฮูสตันด็อกเก็ตไปนะคะอยู่ที่ทางด้านของ84-91แล้วก็ทางด้านของ LA Lakers ค่ะก็เป็นฝ่ายแพ้ Golden State Warriors ไป115-136ค่ะนั่นคือเรื่องของผลการแข่งขันกีฬาที่นำมาฝากกันนะครับช่วงหน้ามีข่าวคราววงการฟุตบอลมาฝากท่านผู้ชมอีกบ้างไหมครับตอนนี้พักก่อนครู่เดียวครับ